ชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรถไฟเปิดคุณสมบัติ4ผู้สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าการการรถไฟคนใหม่ใครเป็นใครส่วนตัวเต็งกระแสรแรงตอนต้นล่าสุดสอบไม่แรงตามโผล่แล้วหลังจากที่คณะกรรมการสัญหาผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มีนายอภิรชัยยะวงน้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบทในฐานะบอร์ดการรถไฟเป็นประธานได้เปิดรับสมัครปรากฏว่ามีผู้ยื่นสมัครทั้งสิ้นสีรายได้แก่หนึ่งนายเมคินเพรพายประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทวอยทีวีจำกัด ซึ่งในอดีตยุครัฐบาลไทยรัฐไทยเคยเป็นกรรมการผู้อํานวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจํากัดมหาชนหรือทอทอท2นายอภิชัยนิมจิรวัตรกรรมการบริษัทแอดวานซ์อิน์เมชันเทคโนโลยีจำกัดมหาชนหรือ AIT ซึ่งประกอบธุรกิด้านระบบคอมพิวเตอร์และคงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3นายอาวิรุธทองเนตรองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งถือเป็นคนในลูกมอการรถไฟเพียงหนึ่งเดียวที่ร่วมชิงเก้าอี้และ4นายบีริชอัมรปาน ผู้ว่าการนิคมอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยคนนี้มีชื่อเป็นตัวเต็งม,มานานแล้วเนื่องจากได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าการนิคมในสมัยที่นายสุริยะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหากรรมเรียกว่าเป็นเด็กปั้นกันมาแต่เดิมตอนนี้นายสุริยะมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงคมนาคมใครๆก็มองว่าไม่น่าจะพลิกโผขณะที่ยังมีอีกคนคือนายเมคินที่ยื่นสมัครด้วยในแวดวงทราบกันดีว่าเป็นสายตรงของนางเยาวภาวงศสวัสดิ์หรือเจ๊แดงซึ่งก่อนหน้านี้ เคยส่งนายเมคินเข้าชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดทอ,อทอมาแล้วแต่ต้องพ่ายให้กับฝ่ายนายสุริยะที่ดันพลตํารวจเอกวิษณุประสาททองโอสถเข้าป้ายนั่งเก้าอี้ประธานบอร์ดทอ,อทอได้สําเร็จดังนั้นการที่เจแดงส่งนายเมคินชิงเก้าอี้ผู้ว่าการรถไฟจึงน่าสนใจว่ารอบนี้บทสรุปจะเป็นอย่างไรตามขั้นตอนคณะกรรมการสรรหาจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครทั้ง4รายก่อนว่าเป็นไปตามที่ประกาศหรือไม่ทั้งเรื่องคุณสมบัติทั่วไปคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง ซึ่งนอกจากต้องมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับด้านการรถไฟการขนส่งและด้านวิศวกรรมแล้วยังต้องเคยดํารงตําแหน่งในระดับที่ไม่ต่ํากว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยหน่วยงานหรือบริษัทนั้นจะต้องมีรายได้ไม่ต่ํากว่า7 0 0 0ล้านบาทต่อปีอีกด้วยนอกจากนี้คุณสมบัติที่ต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบคือต้องไม่ประกอบกิจาการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจาการของการรถไฟหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจาการเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการการรถไฟไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ของตนหรือประโยชน์ผู้อื่นหรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับสัญญากับการรถไฟหรือในกิจการที่กระทําให้แก่การรถไฟไม่ว่าทางตรงหรือโดยทางอ้อมมาถึงตรงนี้มีความเป็นไปได้สูงที่คุณสมบัติของผู้สมัครอย่างน้อยสองรายจะไม่ผ่านเกณฑ์ได้แก่นายบีริศอัมรปานผู้ว่ากอนอ,อเนื่องจากพบว่ากอนอ,อมีสัญญาเช่าที่ดินกับการรถไฟในนิคมอุตสาหากรรมมาตาพุทธระยะเวลาเช่า30ปี ส่วนนายอภิชัยจากบริษัท a อ t ทนั้นพบว่ามีสัญญาจ้างงานจากการรถไฟซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสคออรอได้มีสรุปแนวทางวินิจฉัยของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการในเรื่องดังกล่าวเทียบเคียงไว้อย่างชัดเจนว่าเป็นลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานกรรมการและพนักงา,านรัฐวิสาหกิจสุดท้ายคณะกรรมการสัญหาผู้ว่าการรถไฟจะเลือกอย่างไรระหว่างล้มกระดานกลับมาเริ่มกันใหม่หรือเดินหน้าต่อซึ่งตัวเลือกก็จะเหลือแค่เมคินเพชรพาย สายเจดแดงกับอวิรุธทองเนตรรองผู้ว่ารอฟอทอที่จะเข้าตัดเชื่อกส่วนใครจะเข้าวินภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้น่าจะได้คำตอบ